สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะไปสปาที่ซันเปเรกิโน่ค่ะตอนนี้เรากำลังรอรถนะคะเรานั่งรถจากเบกาโม่ไปที่ซันเปเรกิโน่ไปกับ 8.40 ยูโรค่ะตอนนี้เรากำลังจะรอรถนะคะรอรถอยู่เราจะไปซันเปเรกิโน่ค่ะไปสปาที่นู่นเป็นสปาที่ใหญ่อลังการมากๆเลยแล้วเขาก็ให้ถ่ายรูปด้วยเดี๋ยวจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ชมนะจ๊ะถ้าใครมาเที่ยวอิตาลีอย่าลืมนะคะมาสปาที่นี่สุดยอดมากและนี่ก็คือเพื่อนร่วมทีมของเรานะคะทุกคนสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะแล้วเต็มเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เราต้องนั่งหันไปทางนี้นั่งชมวิวดีกว่าถึงแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเมืองซันทีรากิโน่แล้วนะเราจองสปาไว้ตอนเที่ยงครึ่งนะคะเดี๋ยวมีเวลาเดินสำรวจชมเมืองนี่ดูว่ามันมีอะไรบ้างนี่ก็คือทางไปสปานะคะนี่คือทางเข้าค่ะบรรยากาศร่มรื่นเนาะพี่จินเนาะที่นี่เขาจะตกแต่งคล้ายๆปราสาทนะคะสวยงามมากๆค่ะเพื่อนๆนี่นะคะข้างหลังนี้ก็คือสปาที่เราจะเข้าไปใช้บริการนะคะเพื่อนๆเห็นไหมใหญ่กว้างขวางมากเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะเพื่อนๆมุมนี้ทุกคนต้องมาถ่ายรูปกันนะคะนี่คือบรรยากาศข้างในค่ะด้านในจะมีหลายห้องหลากหลายมากค่ะให้เราได้นั่งพักผ่อนดื่มน้ำนั่งชิลมีครีมให้ทดลองค่ะเราใช้เวลาอยู่ในนี้5ชั่วโมงนะคะจ่ายไป54ยูโรค่ะแล้วเราก็พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำอุ่นนะคะมีบับเบิ้ลนวดตัวค่ะตรงนี้เราก็จะนอนนะคะให้น้ำไหลลงมานวดตัวเราค่ะมุมแบบนั่งพักผ่อนรีแลกซ์ที่นี่เขาจะมีห้องหลากหลายสไตล์มากค่ะมีจุดให้เราแช่น้ำอุ่นเยอะมากอันนี้คือสปาต้นค่ะห้องซาวน่าเขาก็มีหลากหลายนะคะแต่เราไม่ได้ทายนะคะห้องซาวน่าจะพาไปดูมุมน่ารักน่ารักของสปานี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของสปานะคะเป็นมุมนั่งเล่นสบาย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 อากาศเป็นยังไงคะสบายสบายนะสบายตัวนี่เป็นไงดูนะเห็นไหมได้นวดทั้งตีนได้นวดทั้งตัวทั้งหลังหมดเวลาสปาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ำแต่งตัวกลับบ้านกันค่ะวันนี้เราจะไปกินบุฟเฟ่ต์กันเดี๋ยวจะพาเข้าไปข้างในนะคะดูบรรยากาศสปาที่นี่เขาจะเป็นแหล่งผลิตน้ำแร่ซันพีรากิโน่นะคะสวยเลยพามาชมบรรยากาศนะคะนี่บรรยากาศสวยๆห้องนี้น้ำที่เขาใช้สปาที่นี่จะเป็นน้ำแร่นะคะเพื่อนๆที่นี่เหมาะสำหรับมาพักผ่อนแล้วก็มาฮันนีมูนนะคะเพื่อนๆแพ็คเกจก็มีหลากหลายมากเลยค่ะเขาไปดูในเว็บไซต์เอานะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ